นี่จ้าเจอแล้วทุกคนกะเพราขุนช้างเยื้องๆกับทางเข้าวิลาโฮเทลทุกคนนี่ฮะแล้วก็นี่โรงพยาบาลเปาโลหาง่ายมากของกินเยอะมากแต่ที่โดดเด่นคือกะเพราขุนช้างเขาบอกว่าแซ่บมากเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับทุกคนจ๋านี่จ้าทุกคนจ๋ากะเพราเนื้อสับขุนช้างกะเพราออกุ้งสับขุนช้างมีสารพัดเลยนะทุกคนนี่ทุกคนสามารถทานที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบใบตองทุกคนนะฮะที่จ้าทุกคนกะเพราขุนช้างนี่นะฮะทุกคนหาไม่ยากนะโรงพยาบาลเปาโลเลยทุกคนใกล้กับวิลาโฮเทลเดี๋ยวเราจะไปทานที่โรงแรมด้วยนะฮะนั่งตรงระเบียงสวยๆโชว์แซ่บนะฮะทุกคนนี่ฮะนี่ที่สาขาโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนะฮะทุกคนโคตรอร่อยนะฮะกะเพราขุนช้างนี่ฮะหน้าตาทุกคนอร่อยมากกะเพราขุนช้างนี่เป็นแบบสูตรดั้งเดิมเลยนะฮะแล้วก็เน้นความเข้มข้นความอร่อยนี่ฮะกะเพราโอ้โหทุกคนขาเข้าตลอดเลยปลาเยอะเข้าตลอดนะฮะทุกคนดูสิทุกคนทุกคนมีกะเพราเนื้อนุ่มกะเพราไก่สับกะเพราไก่ป๊อปขุนช้างกะเพราหมูกรอบขุนช้างนะฮะกะเพราเนื้อสับโคขุนมีหมดเลยทุกคนกะเพราหมูนุ่มกะเพราเนื้อโกเบประมาณนี้ฮะกะเพราปลาหมึกก็มีทุกคนข้าวผัดก็มีนะเป็นแนวแบบข้าวผัดข้าวผัดหมูนุ่มหมูกรอบขุนช้างไข่เกี๊ยวขุนช้างก็มีนะจ๊ะนี่ฮะแกงจืดเต้าหู้สลายขุนช้างนะฮะกุ้งสับทอดกระเทียมขุนช้างหมูสับหมูนุ่มกระเทียมขุนช้างนะครับโอ้โหเยอะมากทุกคนอย่างนี่ฮะดูใต้เลยนะฮะบรรยากาศคึมครึมนะครับคนแต่ยังลดเหมือนเดิมนะฮะขายดิบขายดีฮะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาแรงมากระดับความเผ็ดเลเวลนะทุกคนมีทั้งไม่เผ็ดเผ็ดน้อยไปจนถึงเผ็ดมากเลยนะครับทุกคนจ้าหน้าตาเป็นระดับตำนานนะฮะอยู่หน้าร้านเลยทุกคนมาโชว์นิดนึงนี่มีข้าวผัดหมูนุ่มอย่างนี้หน้าตาทุกคนนี่ฮะอันนี้หมูกรอบนะฮะมีแนวกระเทียมด้วยทุกคนนี่ฮะกระเทียมนะฮะเป็นแนวข้าวผัดก็มีนี่ทุกคนเราซื้อเป็นเทคเอาเวย์ทุกคนกินในร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปวิลาโฮเทลทุกคนนี้ฮะรสมากบรรยากาศแบบไม่ร้อนเลยวันนี้แบบเป็นฟ้าแบบเทาๆทุกคนนี่ฮะเราเดินมาเห็นโรงแรมมาอย่างนะทุกคนนะฮะบรรยากาศดีมาก
นี่ฮะทุกคนกว้างขวางมากหันตรงนี้กลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่อาจจะมาโลตัสแห่งใหม่ที่แมคโครก็เปิดฮะวันที่5ก็เปิดวันแรกที่นี่หาดสมุทรปราการแห่งแรกเลยทุกคนที่เปิดทำเป็นห้างแมคโครกับโลตัสผสมกันแล้วก็มาพักที่นี่ก็เดินทางไปปากน้ำไปเดี๋ยวเราเดินไปตลาดปากน้ำดีไหมหลังจากเช็คเอาท์ไปเดินชมเมืองสักหน่อยไหมแล้วก็เด็ดแต่ที่แน่ๆคือกินกะเพราขุนช้างก่อนแซ่บมากอร่อยมากทุกคนนี่ฮะดอกไม้บานสวยมากวาริลาโฮเทลทุกคนจ๋าแล้วเป็ดไปไหนแล้วล่ะเป็ดไม่มาวันนี้เป็ดมาแล้วอาจจะกลับไปแล้วนะฮะเขาจะมีที่ประจำของเขานะครับเผาขุนช้างนะทุกคนช่วงนี้เขามีงานที่สิริกิติ์ด้วยศูนย์ประชุมนะทุกคนไปเที่ยวได้ที่เที่ยวที่กินก็ไปดูในงานได้เลยทุกคนจ้าแต่นี่คือสาขาโรงพยาบาลเปาโลนะฮะใกล้กับวารีลาโฮเทลทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเดี๋ยวนั่งระเบียงข้างบนนะครับไปเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนทุกคน